พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถส่งของบังคับทางไกลอารีการระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทยระลอกที่3มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คนทำให้มีผู้ป่วยสะสมในโรงพยาบาลมากกว่า 40,000 รายครับนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมรถส่งของบังคับทางไกลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับสวทช.ร่วมกับบริษัทบุญวิศวกรรมจำกัดพัฒนาอารีรถส่งของบังคับทางไกลขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้รถเข็นที่ควบคุมจากทางไกลในการจัดส่งของให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยติดเชื้อการใช้อารีจึงช่วยป้องกันการติดเชื้อและประหยัดค่าชุด PPE ได้เป็นอย่างดีอารีออกแบบให้ใช้งานง่ายสร้างได้รวดเร็วราคาถูกและยังผ่านการรับรองมาตรฐานว่าไม่รบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วยสามารถรับน้ำหนักสัมภาระได้ไม่ต่ำกว่า5กิโลกรัมทำความสะอาดได้ง่ายโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์อารีจึงเหมาะกับการใช้อำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย M-Tech สวทช. 30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000